จิ้นทิปฝิ่นมากเปิดคำอวยพรแพท PowerPad ถึงแอปทักษะออนเคยถูกจีนกันจนแฟนคลับรุ้นความสัมพันธ์สำหรับนักแสดงสาวคนสวยอย่างแอปทักษะออนกับนักร้องหนุ่มแพท PowerPad แต่งานนี้ก็ไม่พ้นดราม่าที่ชาวเน็ตไม่พอใจจากการที่ทั้งคู่นั้นถูกจีนจนเกิดคำแรงๆอย่างดอกฟ้ากับหมาวัดแต่พวกเขาก็โนสนโนแคร์เดินหน้าทำงานมอบความสุขให้กับแฟนๆต่อไปวันที่27ตุลาที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่แอปอายุครบ41ปีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างก็เข้ามาอวยพรในวันเกิดให้กันเป็นจำนวนมากแม่แอปก็รีสตอรี่ Instagram ให้หลายๆคนส่งข้อความอวยพรมาหนึ่งในนั้นก็คือแพท PowerPad ที่อัดคลิปวิดีโออวยพรวันเกิดว่าสวัสดีครับคุณแอปนะครับในวันคล้ายวันเกิดคุณแอปวันที่27เดือนตุลานี้ขอให้คุณแอปมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณครับโดยแม่แอปนั้นก็เขียนข้อความขอบคุณว่าขอบคุณนะคะพร้อมติดอีโมจิยิ้มยกมือไหว้หัวใจสีแดงพร้อมแท็กหาหนุ่มแพทอีกด้วยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ